สวัสดีค่ะช่องพายบุญเหลือแม่องเดือนช้างป่าแฟมิลี่นะคะสวัสดีพ่อๆแม่ๆ FC ทุกคนเลยนะคะวันนี้เราอยู่ที่ทุ่งนาค่ะพาน้องอ้วนกับคุณแม่นะคะมาทำงานที่ทุ่งนาค่ะกินแตงกวานะคะกำลังกินแตงกวาวันนี้บรรยากาศไม่ค่อยเต็มใจนะคะเพราะว่ามันครึ้มอะค่ะแล้วก็มีลมหนาวอะค่ะมันจะทำให้ช้างหมายถึงอะไรอะเล่นกลอะเนี่ยเห็นไหมคุณแม่เดินไปแล้วน้องอ้วนยังอร่อยกับการกินแตงกวาอยู่นะคะบรรยากาศอย่างเงี้ยเข้าทางช้างเลยนะคะแต่ว่าด้วยงานนะเราต้องทำงานส่งอะค่ะก็ต้องพาน้องกับแม่ออกมาค่ะมาผ่อนคลายนะคะเรียกว่าผ่อนคลายค่ะการทำงานอิสระผ่อนคลายนะคะลมหนาวมาอีกแล้วนะคะเนี่ยมาได้2 วันนี้แล้วนะคะงงเหมือนกันว่าทำไมมีหลายฤดูจังเลยยังกินอยู่ยังคงกินอยู่นะคะวันนี้จะให้จับไหมรอบนั้นมาทุ่งนาไม่ให้จับนะคะคุณปู่วิ่งตามจนโอ้โหหอบเลยนะคะเดี๋ยวคอยดูรอบนี้นะว่าน้องจะเป็นยังไงอิ่มแล้วนะคะไม่อิ่มแต่ว่าหมดแล้วแตงกวาหมดแล้วดูดักดูดูคันพุงนะคะคันพุงแม่องเดือนก็ปะแป้งจังเลยดูดักขึ้นไปแล้วนะคะขึ้นไปแล้วจะให้จับไหมวันนี้ไปแล้วพากันไปแล้วนะคะรอลุ้นโอ้ขึ้นคันนานะคะอย่าบอกนะว่าจะขึ้นจะเล่นของสูงนะคะเจ็บไม่รู้จักจำนะบุญเหลือดื้อมากนะคะไม่จำนะคะว่าตัวเองเคยเจ็บเคยตกคันนานะคอยดูนะน้องอ่ะน่ะเห็นไหมน้องอ่ะกำลังขึ้นแล้วนะคะดูขึ้นแล้วขึ้นแล้วค่ะรอบนี้โอ้โหรอบนี้ไม่ตกนะคะดูโอ้ตบมือค่ะเมื่อกี้ไม่ตกนะคะยังไงจะไปไหนต่อเดี๋ยวคุณแม่แม่องเดือนนางกินแล้วคายนะคะนางไม่ค่อยนางไม่กลืนค่ะหุ่นนางก็เลยจะเป็นอย่างนี้ต้องหาของบำรุงนะคะพวกอาหารเสริมที่เป็นพวกแตงกวาพวกผลไม้เงี้ยต้องบำรุงนางทุกวันค่ะนางถึงจะไม่คายนะคะอันนี้นางก็กินแล้วคายนะคะเป็นส่วนมากเดี๋ยวไม่ควรจับแม่องเดือนไว้ก่อนนะคะถ่ายแบบใกล้ๆเลยน้องอ้วนเมื่อกี้เกือบวิ่งแล้วจะพาคุณปู่วิ่งอีกแล้วนะคะคุณปู่จะไปทางนู้นจะพาน้องอ้วนไปก่อนนะคะก็ผูกไว้ที่โรงช้างของคุณแม่องเดือนนี่แหละค่ะแต่ให้น้องอ้วนไปก่อนเดี๋ยวควันไหมจะให้คุณแม่องเดือนกินต่อสั่งข้าวก่อนนะคะให้นางได้เปลี่ยนอาหารบ้างส่วนคุณปู่เขารีบมั้งคะเขาก็จะไปธุระอะค่ะเขาก็จะเอาน้องอ้วนไปผูกไว้ก่อนค่ะแม่องเดือนเราก็ยืนกินชิวๆไปนะคะเปลี่ยนบรรยากาศแล้วก็ให้กินต่อสั่งข้าวบ้างค่ะนานๆกินทีหนึ่งนะคะเป็นช้างที่สูงเหมือนกันนะคะคุณแม่องเดือนเนี่ยสูงนะนางสูงมากเลยนะคะแม่ควานเคยขี่นะกว่าจะขึ้นได้โอ้ต้องให้ควานไม้เนี่ยดันดาขึ้นนะคะไม่งั้นขึ้นไม่ได้ค่ะคนก็ขาสั้นด้วยเนาะคนขึ้นกว่าจะขึ้นได้นะคะโอ้ดูนางมีความสุขนะคะดูสายตาก็จะรู้ว่านางมีความสุขนะคะช้างกว่าจะเอาใส่ปากให้ต้องปัดแล้วปัดอีกนะคะปัดเศษดินเศษอะไรนะคะช้างเขาก็ค่อยยัดใส่ปากแล้วก็เคี้ยวเคี้ยวนะคะอันไหนอยากกลืนก็กลืนอันไหนอยากคายก็คาย แล้วแต่ความสบายใจค่ะนี่โอ้โหไม่มีลูกชายคอยกวนเดี๋ยวนี้นางเริ่มรำคาญลูกชายแล้วนะคะเริ่มรำคาญน้องบุญเหลือแล้วใช่ไหมคะน้องบุญเหลือดื้อค่ะแล้วก็ชอบมาอ้อนแม่ใช่ไหมแม่ก็จะมีอาการแบบรำคาญลูก
นิสัยเปลี่ยนแล้วนะคะกินหยังก็แซ่บค่ะอร่อยไหมคะคุณแม่ดูขวานไม้จะไปตัดหญ้านะคะยอดหญ้าจะเอาไปให้นางกินที่โรงช้างเดี๋ยวเราจะเดินลัดทุ่งไปนี่แหละค่ะลัดทุ่งนาไปมันทะลุหากันได้นะคะตรงเรียกว่าอะไรอ่ะสวนของเท่าเกช้างอะค่ะนั่นแหละค่ะให้นางกินก่อนอันนี้ต้องอยู่ใกล้ๆนะขวัญไม้บอกว่าอยู่ใกล้ๆนางไว้นะเดี๋ยวนางกลัวนางจะตื่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วกลัวนางตะลืดเปิดเปิงนะคะจะยากอีกอร่อยโอ้โหใส่ปากแล้วก็เคี้ยวเคี้ยวเนาะปากชมพูเชียแดงชมพูเลยนะคะคุณแม่องเดือนไอ้ขาวๆนี่เขาเรียกว่าขนายนะคะขนายนี่แหละค่ะช้างตัวเมียนะคะอันนี้ก็ตัดแล้วนะคะเคยเสริมสวยให้นางไปแล้วค่ะนานแล้วค่ะดูสายตาโอ้มีความสุขฉันมีความสุขอันนี้บริเวณโดยรอบนะคะทุ่งนานะคะเดี๋ยวเราจะเดินไปทางนู้นแต่ก่อนที่แม่ควานมารอบนู้นที่น้ำท่วมนะคะตอนนี้น้ำลดแล้วลดหมดแล้วนะคะจะทุ่งนาก็จะออกดำๆหน่อยนะคะดำแบบน้ำตาลอะไรประมาณนี้ค่ะยังคงกินอยู่นะคะปล่อยให้นางกินไปก่อนค่ะต้องอยู่แบบใกล้ชิดนะคะกินเป็นตาแซ่บบ่กินแบบอร่อยอร่อยนะคะคุณแม่องเดือนออกมายืดเส้นยืดสายเนาะเขาจะได้ไม่เครียดช้างถ้าปล่อยนางก็อยู่นิ่งๆนี่แหละค่ะแต่เราป้องกันไว้ก่อนกันไว้ดีกว่ามาแก้ทีหลังนะคะมาแก้ทีหลังมันจะยากค่ะกันไว้ดีแล้วค่ะดูลมนะคะโอ้โหลมหนาวอะค่ะอากาศเปลี่ยนเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวหนาวนะคะต้องรักษาสุขภาพตัวเองด้วยแล้วก็ต้องรักษาสุขภาพของช้างด้วยค่ะต้องสังเกตอาการของเขาค่ะไปไหนเด้อจะไปไหนเนี่ยควานได้ยามาแล้วนะคะเอาไปนิดเดียวค่ะพอให้เขาเวลาเราปลูกเขาตรงกกหลักแค่นั้นแหละค่ะก็มีหญ้าอยู่นู่นอยู่ค่ะหญ้ากับต้นสับปะรดนะคะไว้ให้แม่องเดือนกับน้องอ้วนได้กินค่ะยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ช่องแม่ขวานด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปค่ะเดี๋ยวเราก็จะพาคุณแม่นะคะเดินลัดทุ่งไปค่ะเขาเชื่อฟังควานนะคะแต่ก่อนนี้เลี้ยงยากมากนะคะคุณแม่องเดือนตอนที่ควานไม้มาเลี้ยงใหม่ๆนี่โอ้โหสุดๆค่ะอันนี้นิสัยดีขึ้นมากนะคะแต่ก่อนนี้ไม่อยากจะบรรยายค่ะอันนี้เรากำลังเดินกลับแล้วนะคะเดี๋ยวไปดูต่อ EP 2นะคะ EP 1นี้ก็แค่นี้นะคะเจอกันคลิปหน้านะคะ